ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะสลดใจค่ะเป็นวัยรุ่น3คนซ้อนท้ายมาแล้วหลังจากนั้นนะคะไปก่อเหตุใช้ปืนยิงเป็นเยาวชนอายุ14ปีเสียชีวิตแล้วก็ยังมีเพื่อนอีกคนนึงอายุ15ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสน.ลำผักชีทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ซอยเชื่อมสัมพันธ์19ที่เขตหนองจอกในจุดเกิดเหตุน่าสะเทือนใจสลดใจก็คือไปเจอศพของเด็กชายปรเมศอายุ14ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในซอยสภาพศพน้องถูกยิงเข้าที่หน้าท้องตำรวจกันพื้นที่จุดที่พบศพเอาไว้นะคะไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ให้พิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานอย่างตอกกระสุนปืนจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุค่ะน้องปรเมศผู้เสียชีวิตก็นั่งเล่นกับเพื่อนประมาณ10คนนั่งอยู่ในซอยใกล้กับมัสยิดหลังจากนั้นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา3คนเป็นมอเตอร์ไซค์ Honda PCX สีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนพอถึงจุดที่ผู้เสียชีวิตนั่งอยู่คนซ้อนท้ายตะโกนขึ้นมาบอกว่ากลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละหลังจากนั้นค่ะก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาในกลุ่มผู้เสียชีวิต1นัดวินาทีนั้นน้องผู้เสียชีวิตแล้วก็เพื่อนๆวิ่งหนีตายไปคนละทิศคนละทางอะค่ะแต่ว่าน้องปรเมศผู้เสียชีวิตนั้นวิ่งออกมาได้ไม่ไกลแล้วก็ล้มลงกระสุนเข้าที่ท้องน้องเสียชีวิตทันทีนะคะนอกจากผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังพบว่ากระสุนไปถูกนายณพลอายุ15ปีเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับผู้ตายกระสุนเข้าหน้าอกตอนนี้อาการสาหัสเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหนองจอกส่วนร่างผู้เสียชีวิตจะนำไปผ่าชันสูตรที่สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้พูดคุยกับป้าของปรเมศป้าบอกว่าตีสองตอนที่ป้านอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงดังเอะอะโวยวายก็เปิดประตูออกมาดูเห็นคนวิ่งไล่กันหลังจากนั้นก็มีคนตะโกนบอกว่าหลานป้าเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านป้ารีบวิ่งออกไปดูนะคะภาพที่เห็นเข่าแทบสุดอะค่ะหลานเสียชีวิตป้ารีบแจ้งตำรวจรีบแจ้งกู้ภัยเบื้องต้นได้ข้อมูลว่าคนร้ายมากัน3คนคนขี่สวมเสื้อร้านสะดวกซื้อแล้วก็สวมหมวกกันน็อกคนกลางไม่สวมหมวกกันน็อกคนที่นั่งซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกคนที่ยิงก็คือคนที่นั่งซ้อนท้ายแล้วก็ตะโกนว่ากลุ่มนี้แหละกลุ่มนี้แหละหลังจากนั้นก็ชักปืนขึ้นมายิงอ๋อเมื่อคืนประมาณตีสองไม่ได้ยินเสียงปืนหรอกนะแต่ว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วก็เด็กอ่ะมันตะโกนเรียกว่ามานแล้วก็เลยเปิดประตูมาบอกว่ามีอะไรกันมันไม่พูดอะไรแล้วทีนี้มันก็วิ่งไปในสุราไม่รู้หรอกว่าหลานชายตัวเองมานอนตายตรงนี้ไม่รู้เดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์เหมือนกับว่ามันคงจะบอกว่าโดนสองคนนั่นแหละนะแล้วอยู่ๆมันย้อนมาดูก็เปิดประตูออกมาดูใหม่ไอ้ลี่ตายเหรอตายมันนี่มา3คนคนขับน่ะใส่เสื้อเซเว่นแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกไอ้คนกลางไม่ใส่หมวกแต่ไอ้คนหลังน่ะกระโดดลงมาแล้วก็บอกว่าใช่ไหมใช่ไหมพอว่าใช่ไหมกระโดดยิงเลยยิงเลยพวกนี้ก็วิ่งก็แตกตื่นเลยไอ้หลานน่ะมันคงไม่รู้ว่ามันโดนมันคงจะหนีกระสุนมันเมื่อ 2-3 วันก่อนน่ะมันมีเด็กโดนหลอกไปกระทืบก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าเพราะไอ้เด็กเพื่อนเนี่ยที่ไอ้เด็กคนนี้โดนกระทืบน่ะที่โดนหลอกไปกระทืบน่ะมันก็อยู่ในเซตนี้เพราะมันอยู่ในสุเหร่านี่แหละอยู่ในชุมชนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะใช่สาเหตุเปล่าที่มันไปตามหากันหรือเปล่าว่าใครว่ามากระทืบหลอกไอ้นับไปกระทืบอะไรแบบนี้หรือเปล่าความคิดโต๊ะนะตอนนี้ตำรวจสน.ลำผักชีก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุค่ะก็ไล่ตรวจสอบกล้องจรปิดในบริเวณใกล้เคียงจะดูเส้นทางการหลบหนีของคนก่อเหตุทีนี้พอไปตรวจนะคะไปเจอว่ากล้องบางตัวชำรุดโดยเฉพาะที่หน้ามัสยิดนะคะดูไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะคะว่าพอไล่ไปแล้วจะเจอกล้องในจุดไหนบ้างแล้วก็เจอเส้นทางการหลบหนียังไงบ้างน่าจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้ค่ะ